ูนย์ทอผ้านะครับที่อยู่ตั้งอยู่กลางหมู่บ้านนะครับตรงตลาดนัดชายแดนไทยลาวนะครับที่ศูนย์แห่งนี้นะครับก็เป็นศูนย์ที่กำลังอนุรักษ์นะครับการทอผ้าพื้นเมืองนะครับก็มีกลุ่มแม่บ้านนะครับจำนวน13ท่านนะครับที่รวมตัวกันทำทอผ้าด้วยมือนะครับเป็นผ้าธรรมชาตินะครับแล้วก็ส่งออกจำหน่ายไปที่บ้านพวกนี้นะครับแล้วก็ที่จังหวัดต่างจังหวัดแล้วก็ทั่วประเทศนะครับผ้าที่นี่นะครับเป็นผ้าที่สวยงามนะครับมีคุณภาพและก็ทอด้วยมือนะครับซึ่งผมก็ขอพาท่านไปพบกับกลุ่มทอผ้าของบ้านพวกนะครับกลุ่มเจ้ากับมีอยู่ตั้งเริ่มตั้งมาตั้งแต่ปี25นะเจ้าแล้วก็ที่แรกมากับพวกเรียนหนังแล้วก็เรียนให้ก็เริ่มมีสมาชิกขึ้นมาเนี่ยเจ้าประมาณ23คนนะเจ้าเริ่มทำกันมาตั้งแต่ปี25นะเจ้าตอนนั้นมันบ่มีนักนะเจ้าสมาชิกนี้คน2คนแล้วก็กลุ่มคนเฒ่านะเจ้าอายุประมาณ50นะเจ้าบ่ได้มีคนนมก็มี4คนวันนั้นคนเฒ่าหมดนะเจ้าเจ้ากำลังเริ่มที่เริ่มสืบสานมาตั้งแต่ปี49นะเจ้าเริ่มฮัดทำตัวพ่อแม่มานะเจ้าแต่พ่อแม่เปิ้นสร้างมาเนี่ยของเปิ้นเป็นตัวนี้น้อยพะเจ้าแล้วก็เจ้าก็เริ่มมาเลยๆเดี๋ยวนี้เจ้าก็ถนัดแล้วเจ้าต่อมาก็เป็นกลุ่มเป็นก้อนกันนะทุกวันนี้นะเจ้าอันนี้ก็หลาย7สีนะเจ้าของนี้ยอดหอกนะเจ้าต่อกันมาเรื่อยๆเจ้าตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์แล้วเจ้าลายเฉพาะลายนี้เจ้าก็ต่อกันมาตั้งแต่เนี่ยสมัยป้อมาแม่มาเลยเจ้าเปิดกับซื้อพ่อมาเจ้าต่ออย่างทุกวันนี้เลยเจ้าอันนี้ก็ลายน้ำไหลนะเจ้าลายเจ็ดสีเหมือนกันและเป็นประยุกต์นะเจ้าลูกประยุกต์ใหม่เจ้าน้องยายประยุกต์นะเจ้าอันนี้กับผ้าขาวม้าเจ้าผ้าขาวม้าสมัยดึกดำบรรพ์เดี๋ยวนี้มันประยุกต์ใหม่เปลี่ยนไฟใหม่ประดิษฐ์นะเจ้าธรรมศาสตร์ที่กำลังจะเริ่มกันอยู่นะเจ้าอันนี้สีธรรมศาสตร์เจ้าสีธรรมศาสตร์ย่อมเจ้าย่อมปลูกใหม่เจ้าอันนี้กำลังภาพปลูกโต๊ะเจ้าภาพปลูกโต๊ะไรน้ำหนักเจ้าปลูกโต๊ะอย่างธรรมศาสตร์แล้วก็สีที่เมืองสีเจ็ดสีนะเจ้าแล้วก็นี่ก็ทำมาสมัยเจนแม่เหมือนกันนะเมื่อก่อนตอนนั้นเขาไปปลาไปสวนเมื่อก่อนทำยังไม่อาจจะ